ที่ข่าวของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับนักแบดสาวมือหนึ่งของไทยก็ตั้งเป้าหมายครับคว้าแชมป์แบดมินตัน World Super Series Final นะครับที่จะจัดที่ดูไบเป็นปีสุดท้ายที่สำคัญการสัมภาษณ์ครั้งนี้เปิดบ้านให้ดูกันด้วยผู้สื่อข่าวของเราคุณรัชนิพงศ์วัสรินบอกว่าบุกถึงห้องนอนน้องเมย์เลยนะได้ดูหรือเปล่าได้ดูหรือเปล่านี่ได้ดูแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับนักแบดมินตันสาวมือ6ของโลกตอนนี้ก็กำลังฝึกซ้อมนะครับเตรียมความพร้อมเพื่อลุยศึกแบดมินตัน World Super Series Final 2017ระหว่างวันที่13ถึง17ธันวาคมนี้ที่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับเปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยครับถึงความพร้อมในการลงแข่งขันรายการสุดท้ายของปีว่าเหลือเวลาเตรียมตัวอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับตอนนี้ก็เร่งทำร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เต็มที่ครับเพื่อให้เกิดอาการบาดเจ็บระหว่างแข่งขันหวังว่าปีนี้จะคว้าแชมป์ให้ได้นะครับเพื่อเป็นการส่งท้ายรายการนี้ที่จะจัดที่ดูไบเป็นปีสุดท้ายก่อนปีหน้าจะวนไปตามประเทศต่างๆทั่วโลกครับจะมีการเข้ายิมนะครับเล่นเวทด้วยสร้างความแข็งแกร่งกล้ามเนื้อสำหรับรายการแข่งขันในปีหน้าค่ะก็มีหลายรายการค่ะซึ่งก็คือมากกว่าปีนี้แน่นอนอย่างประมาณ 3-4 รายการเพราะว่าระดับอย่างกังปีโกก็จะขึ้นเป็นระดับซูเปอร์ซีรีส์แล้วก็บางรายการที่เป็นซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ก็จะขึ้นเป็นระดับซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ออฟพรีเมียร์อีกทีนึงซึ่งเงินรางวัลก็มากขึ้นแน่นอนนะคะซึ่งเมย์ก็เลยแบบให้ความสำคัญแทบจะทุกรายการแต่ว่าสิ่งสำคัญที่มากกว่าเงินรางวัลก็คือร่างกายของเราที่เราจะต้องอันนี้ก็เป็นนี่ครับก็ได้พร้อมคุณแม่คำพันธ์สุวรรณศาลานะครับน้องเมย์กับคุณแม่นะครับเปิดบ้านที่ได้ใช้เงินจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองในการแข่งขันลุ้นล้วนเลยนะครับสร้างให้กับครอบครัวติดกับโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดนะครับมูลค่ารวมตกแต่งเนี่ยประมาณ13ล้านบาทตู้โชว์นี่จะไม่พอเก็บถ้วยแชมป์อยู่แล้วนะมีตุ๊กตามีซูเปอร์ฮีโร่ด้วยนะฮะถามก่อนครับนี่ฮะไอไอรอนแมนด้วยนะนะครับแล้วก็ตุ๊กตาซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆก็คงเป็นความชอบคุณเนมรัชนิพงศ์บุกถึงห้องนอนเลยนะก็ช่วงปีใหม่นะครับเราก็จะนำบรรยากาศมาให้แฟนๆแบดมินตันได้ชมกันเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณรัชนิพงศ์เนี่ยไปที่บ้านของน้องเมย์แล้วเป็นยังไงทุกซอกทุกมุมในบ้านเป็นยังไงบ้างน้องเขาก็เปิดเผยดีค่ะ